ฉันอยู่กับโคลนกับแสงลมดีๆอยู่กับนาทีบ้านริมฝั่งคลองอยู่กันพร้อมหน้าเครือญาติพี่น้องแสนสีไม่ต้องบดบังน้ำใจสวยแบบไทยๆชาวไร่ชาวนาเพราะโคลนเป็นนาฉันจึงหน้าใสมะขามมะกรูดขาดผิวกันเข้าไปคุณเจสันวีสามครับฟังคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะไปข้างหน้าเลยนะครับเดินไปฟังไปด้วยนะครับเชิญคุณติ๊กครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่จิ๊กนะครับหัวประโยคของการร้องเพลงต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ที่จริงแล้วพี่ติ๊กยังนึกอยู่ว่าคุณเจสันเนี่ยมีเสียงที่เพราะไพเราะแล้วก็ทรงพลังนะฮะแต่เพลงนี้อาจจะมีโทนเสียงที่ค่อนข้างต่ำเพราะนั้นดัชนีการแสดงความสามารถของเราออกมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงจุดก็ได้แต่จริงๆก็ที่จริงมีนะครับท่ารำหลายท่าเนี่ยโดนใจผู้คนมากมายก่ายกองและถ้าจะให้นี่นะมั่นใจนะเราเนี่ยควรจะต้องสำแดงฤทธิ์เดชฝีไม้ลายมือของเราด้วยตัวเองก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องจำเอามาจากเขาเรียกว่าที่เป็นของของดั้งเดิมก็ได้เราใส่ความสามารถของเราก็ได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะเชิญครับคุณไก่ครับสวัสดีครับพี่ว่านะครับอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ว่าแขกรับเชิญทำให้เรางงๆบ้างเพราะคุณจะซอนโดยปกติก็งงๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ก็วันนี้สำหรับเพลงนี้ถือว่าคุณจะซอนทำได้ดีนะครับสำหรับเรื่องร้องพี่ถือว่าในส่วนที่ดีนะในส่วนที่ดีในส่วนที่เป็นเสียงหลบเราเนี่ยอาจจะยังมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วบางพอช่วงหลังๆแรงเริ่มหมดแต่ช่วงต้นๆเนี่ยบางช่วงออกมาดีมากนะครับแล้วก็มีสำเนียงลูกทุ่งออกมาเป็นเสียงพลิกๆด้วยอันนั้นดีนะครับวันนี้เพลงนี้เนี่ยกลับมามีแววตาที่สดใสขึ้นแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่อย่าไปกังวลเพราะไม่งั้นก็ไม่โกสินะโอเคโชคดีครับ
ขอบคุณค่ะคุณฟอร์ดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วคำถามที่พี่เป็นห่วงกุญแจซอนเมื่อสักครู่นี้นะครับครับผมคำถามที่พี่เป็นห่วงกุญแจซอนเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือว่าเวลาที่เราจะต้องร้องเพลงที่มันซีเรียสขึ้นหรือว่าเป็นการเล่าเรื่องที่อะไรขึ้นเนี่ยคือภาพของความทะลึ่งทะเลนมันยังติดมาอยู่ทำให้เราลืมฟังเนื้อหาที่น้องเล่าออกมาเนื้อออกไหมครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถสวมวิญญาณนักแสดงที่ว่าเพลงนี้เราโก้ได้เต็มที่เลยกับอีกเพลงเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเรื่องพื้นบ้านเล่าเรื่องเพราะมันมีเรื่องเล่าเยอะนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้ากุญแจซอนหมายถึงว่าตีโจทย์ให้มันนุ่มนวลกว่านี้อีกนิดเนี่ยพี่ว่าเรื่องมันจะชัดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตัดเสียงชอบโทนเสียงมากนะครับสำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้มันหวานมีความหวานอยู่ในนั้นนะครับจำเอาไว้ได้นะครับสำหรับโทนเมื่อสักครู่นี้ถือว่าขาดอย่างเดียวก็คือแยกความสดใสกับความฮาออกให้ได้นะครับและทำให้ได้ทั้งสองอย่างนะครับจะดีมากเลยนะครับขอบคุณค่ะรักกุญแจซอนโหวต V3 ครับ